สำหรับลูกออสถือเป็นของกินอีกชนิดหนึ่งที่หายากและอร่อยมากๆเลยนะครับเวลานี้เรายังเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเพื่อหาของกินอย่างอื่นต่อครับพอมาถึงเวลานี้เริ่มรู้สึกหิวเพราะเป็นช่วงบ่ายแล้วก็ให้พี่แพทจอนนี่และน้องมือหมึกช่วยกันก่อไฟเพื่อทำเมนูกันต่อครับส่วนผมกับฟีฟ่าก็มาหาหยวกกล้วยกันผ่านไปสักพักใหญ่กับข้าวที่เราช่วยกันทำตอนนี้ก็ได้กินแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนไม่รอช้าผมพี่แพทและเด็กๆก็กินกันเลยครับจะบอกว่านานๆทีได้กินข้าวกลางป่าแบบนี้อร่อยมากๆเลยครับสำหรับข้าวที่เอามาไม่ได้เอามาแค่ตัวเองนะครับเอามาเผื่อน้องหมาด้วยให้เจ้าตัวเล็กกินส่วนพี่แพ้ก็จะเอาให้หมู่บอกินครับกินเสร็จเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับเพราะเข้าป่าลึกมากๆระหว่างทางเราจะเก็บผักกุล